ร้านไหนไม่ใส่ผงชูรสป้าไม่เชื่อใส่ทุกร้านเลยที่ป้าให้ลูกค้าเสียบเองเพราะทำไม่ทันเสียบได้เท่าไหร่ก็เอาเลยก็จะถนัดป้าใช้จ่ายเยอะเพราะต้องเลี้ยงหลานเด็ก7ขวบเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวไปหาหมอทีก็หลายตังค์อาทิตย์นึง 2,000 3,000 บอกตรงๆขายได้จะไม่ค่อยเหลืออยากให้ลูกค้าทานของสดทำทุกอย่างใหม่ทุกวันน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวลูกค้าชอบมีจะบอกว่าน้ำจิ้มให้น้อยถ้าซื้อกับป้าป้าให้เยอะอยู่ไม่จำกัดหรอกคนมาขอซื้อสูตรเยอะนะคนบอกเอาเท่าไหร่บอกมาเลยผมไม่อั้นจะมาจากไกลๆกันเยอะซื้อเป็นพันบางคนก็ 2,000 รายได้ก็หลักหมื่นอยู่นะเราไม่มีที่มาหมองมันเขาได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วป้าชื่อป้าสมแก้งขายปลาหมึกสเลวดี57สมัยเป็นสาวๆทำงานโรงงานบ้างทำนาบ้างทำมาหลายอาชีพก็หันมาขายปลาหมึกไว้พวกนี้ขายหลายที่ค่ะตอนไหนไม่ดีก็ย้ายไปเนี่ยมาขายที่นี่ขายดีกว่าเพื่อนมันถนัดอย่างเงี้ยลูกอยู่ฝั่งนู้น11ปีลูกค้าเยอะแล้วบางหน้าร้านเขาขายไม่ได้เกรงใจเพื่อนกันเลยย้ายหนีมาสูตรของเรามาจากน้าเขยจะเอามาสานต่อต้นทุนของป้าต่อวันก็ประมาณ 6,000 ถ้าลูกค้ามาไม่มีของต้องหาให้เขาเราต้องเอาไม้ครบบางทีก็เหมาแท็กซี่หาของอ่ะวันต่อวันค่ะหลายวันมันไม่ดีของมันจะไม่สดป้าให้ลูกค้าเสียบเองเพราะป้าทำไม่ทันของกุ้งเสียบเองเลยเสียบได้เท่าไหร่ก็เอาเลยน้ำจิ้มมีจะบอกว่าน้ำจิ้มให้น้อยป้าก็ว่าทำดีที่สุดนะไม่จำกัดหรอกถ้าซื้อกับป้าป้าให้เยอะอยู่เผ็ดเปรี้ยวค่ะลูกค้าชอบกินกับหัวกุ้งก็มันเข้ากันคนเพิ่งเคยมาซื้อเราเขากลับมาซื้ออีกเนี่ยก็แสดงว่าถูกใจเขาใช่ไหมน้ำตาลผงชูรสใส่เหมือนร้านไหนไม่ใส่ผงชูรสป้าไม่เชื่อใส่ทุกร้านเลยใส่ประมาณที่พอเหมาะแมงกะพรุน30หมึกกระดอง200ปาก30ไข่20เนื้อเอ็น20ตัวกุ้ง50หัวกุ้ง20 3ไม้50หัวกุ้งจะขายดีกับเพื่อนวันละ400ไม้คนชอบกินป้าต้องขายราคานี้ถ้าขายต่ำกว่าจะป้าไม่มีกำไรเลยจะมาจากไกลๆกันเยอะสระบุรีพิษณุโลกก็มีซื้อเยอะซื้อเป็นพันพันกว่าบางคนก็2,000 4-500ไม้ประมาณนั้นเลยก็หลายไม้อยู่นะเยอะอยู่ก็ขายดึกอยู่นะออก2ทุ่มก็เก็บประมาณตี2ตี3แล้วค่ะป้าขายข้างถนนมันไม่ได้ขายแบบคนเยอะๆกับเขาอะนะเราไม่มีที่มองเหมือนเขาเราได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วรายได้ยังไม่ได้หักต้นทุนก็หลักหมื่นอยู่นะแต่กำไรมันน้อยโลนึงหลายตังค์เขาทะเลมันแพงป้าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าต้องเลี้ยงหลานเด็ก7ขวบเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวพ่อแม่เขาเลิกกันเอามาเลี้ยงไปหาหมอทีก็หลายตังค์อาทิตย์2,000 3,000 ทุกอาทิตย์บอกตรงๆขายได้จะไม่ค่อยเหลือเราก็เลี้ยงแล้วก็รักอ่ะเมื่อก่อนอยู่คนเดียวขายคนเดียวนั่งหลับฝั่งนู้นโทรศัพท์หายไป2เครื่องฉันขายไม่ดีนั่งหลับ11ปีแต่อยู่ตรงนี้ประมาณอาทิตย์นึงไม่มีหรอกเขาคงไม่โกงคนแก่เมื่อก่อนป้าจะมีใบไม้สแกนนะป้าโอนนะขึ้นตัวเลขแต่ไม่ยืนยันป้าเลยขอเงินสดคนมาขอซื้อสูตรเยอะนะคนบอกเอาเท่าไหร่บอกมาเลยผมไม่อั้นแต่ป้าไม่กล้าขายหรอกป้าคนเดียวไม่ไหวหรอกท้อได้แต่อย่าถอยเพราะคนข้างหลังรอกินอยู่ฝากร้านหน่อยค่ะร้านป้าแก้งเรวดี57ค่ะร้านที่2อยู่คลองถมยิ่งเจริญร้านป้าแก้งมีแค่2ร้าน2ทุ่มถึงตี2ค่ะถ้าขายหมดก่อนก็เก็บก่อนตี2ค่ะ